เช้าวันนี้จะขอเชิญพระวจนะจากพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ10นะครับวิวรณ์บทที่19ข้อ10我们今天的经文取自启示录书第19章第10节แล้วข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่านแต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่านและพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์我就俯伏在他脚前要拜他他说千万不可我和你并你那些为耶稣做见证的弟兄同是仆人的你要敬拜上帝因为预言中的灵意乃是为耶稣做见证พระธรรมแห่งจิตวิญญาณในวันนี้ครับมีหัวข้อว่าคำพยานของพระเยซู今天正大的题目是主耶稣的见证ก็จะขอมอบเวลาให้อาจารย์แซมเอลหวังนะครับ我们将继续下去的时间交给王牧师安息日平安สุขสันต์วันสะบาโตครับ我们非常谢谢两位姐妹的献唱ขอขอบพระคุณพี่น้องทั้งสองท่านนะครับที่ได้ถวายเพลงพิเศษ那么我们今天来一起来研究一个可能不常提到的一个题目วันนี้เราจะมาค้นคว้าศึกษากันถึงหัวข้อที่เราปกติไม่ค่อยได้คุยกัน虽然可能都很熟悉แต่ว่าเชื่อว่าทุกท่านก็คุ้นเคยดี但是呢可能我们慢慢的变得陌生了แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราก็อาจจะเริ่มที่จะไม่คุ้นเคยกับหัวข้อนี้所以在我们祷告开始之前呢我们来一起做一个祷告ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเสียก่อน天父我们感谢赞美主ขอบพระคุณองค์พระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์我们感谢你为我们赐下主耶稣基督ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์又特别在这末后的时代และพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา为我们赐下预言之灵的恩赐และพระองค์ได้ทรงประทานของประทานทางคำพยากรณ์求主帮助我们ขอบพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย能够从中获得益处ให้เราสามารถที่จะได้รับประโยชน์献上祷告奉基督圣名ขอบคุณในองค์พระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมน在耶稣升天的时候呢门徒就仰望着他ขณะที่พระเยซูคริสต์กำลังเสด็จกลับไปบนสวรรค์นั้นเหล่าสาวกก็มองไปที่พระเยซู等待着基督的复临แล้วก็รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์他们从五旬节获得了从天来的圣灵的恩膏ในเทศกาลเพนเทสเตเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย而且又知道耶稣在天上会继续的为他们祷告แล้วเขาก็ได้รับทราบว่าพระเยซูคริสต์จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อไป他们带着勇气向世界各地去传扬福音ในใจจึงเต็มไปด้วยความกล้าในการที่จะประกาศพระกิตติคุณของพระองค์教会呢就兴旺发展แล้วโบสถ์ก็คริสตจักรก็เจริญรุ่งเรือง但是惹来了很多的逼迫แต่ก็ทำให้เกิดการข่มเหงอย่างมากมายเช่นเดียวกัน大约经过了300年之后เมื่อเวลาผ่านไป300ปี这个基督的教会就开始发生了变化ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรของพระเยซู曾经纯洁的教会เดิมเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง因为与罗马结合แต่เนื่องจากว่ามีการร่วมกับอาณาจักรโรมัน而变成了一个政教合一的这样的一个教会ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดการผสมปนเปกันระหว่างศาสนาและการเมือง天主教的主教们สถาบันนี้ก็กลายเป็นสถาบันคริสตจักรณเวลานั้นแล้วก็ผู้นำในศาสนาจักรเขาได้ศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าเขาได้ศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าเขาได้ศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าเขาไม่愿意拿圣经来与人分享แต่ว่าเขาผูกขาดในการอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วก็ไม่นำพระคัมภีร์มาแบ่งปันให้กับผู้เชื่อ所以教会经历了一千多年的黑暗的时代เพราะฉะนั้นศาสนาจักรณเวลานั้นก็ได้มีประสบการณ์เรียกว่ายุคมืดเป็นเวลาพันกว่าปี到1517年ในปีคริสต์ศักราช1517 10月31号ในวันที่31ตุลาคม马丁路德将这个95条他的信仰信条钉在这个教堂的门上ท่านมาร์ตินลูเทอร์นั้นได้นำหลักความเชื่อ95ข้อติดไว้ที่โบสถ์从此开始了宗教的改革ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เกิดการปฏิรูปศาสนา改革家们提出了几条口号แล้วก็ได้มีสิ่งที่ได้พูดออกมาเป็นคำออกมา唯独恩典ก็คือเป็นคำพูดที่กลายเป็นหลักความเชื่อก็คือว่าขอให้เราพึ่งพระคุณเวดูอินเดอร์ซิงซิงแล้วก็ให้พึ่งความเชื่อเวดูจีดูพึ่งพระเยซูคริสต์เท่านั้นสำหรับความรอด那么有
这个从此呢基督的新教就从罗马天主教分裂出来ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคริสตจักรโปรเตสแตนต์ก็ได้แยกออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก成为一个改革的教会กลายเป็นคริสตจักรที่ผ่านการปฏิรูป可是大约也在300年之后แต่ว่าประมาณ300ปีหลังจากการปฏิรูปทางศาสนา这个基督教会也像曾经的教会一样的也变得堕落了ศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์ก็เริ่มที่จะตกต่ำแล้วก็เริ่มเข้าสู่ความผิดพลาดเหมือนกับศาสนาจักรดั้งเดิม他们曾经所仰望的基督复临的信息เขาเคยรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์也不再是他们那样默迫切盼望แต่เมื่อเวลาผ่านไป300ปีพวกเขาไม่มีความหวังนี้อีกต่อไป所以马丁路德改教之后300多年หลังจากที่มาร์ตินลูเทอร์ได้ปฏิรูปศาสนา300กว่าปี在美国出现了以米勒尔为代表的基督复临啊这个米勒尔复临运动ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคนคนนึงชื่อวิลเลียมมิลเลอร์เขาเป็นผู้ที่ทำการรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์那么米勒尔在1840年代ในปี1840在美国释出来宣讲基督复临นายมิลเลอร์นะฮะวิลเลียมมิลเลอร์ได้ออกไปประกาศเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์运动在1843年到1844年ก็มีการประกาศในเรื่องนี้ในปี1843ถึง1844 发展到一个高峰的时间แล้วก็ไปถึงจุดสูงสุด有大约5万估计有5万到10万的这个信徒มีผู้เชื่อประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คนในสหรัฐ他们要预备等候基督在1844年的10月22号回来พวกเขาเข้าใจว่าองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในปี1844แล้วพวกเขาก็รอคอยอยู่有的人将自己的店关掉了บางคนนั้นปิดร้านเลิกธุรกิจต่างๆของเขา因为他们觉得耶稣快来了เพราะเขารู้สึกว่าองค์พระเยซูคริสต์กำลังจะเสด็จมา所以这个店子不需要再经营了ก็เลยไม่คิดว่าจะต้องทำธุรกิจอีกต่อไป有些人将土豆放在地里也不要去收了บางคนนี่ก็ได้หว่านพืชแต่ก็ไม่เก็บเกี่ยว因为他们从此要吃天上的玛拿เพราะว่าเขารอคอยการรับประทานมานาในสวรรค์不需要在这地上再挖了ไม่จำเป็นที่ต้องมาขุดในดินอีกต่อไป还有的人把手上的美元也给扔掉了บางคนเนี่ยเอาเงินดอลลาร์ที่อยู่ในมือนั้นแจกให้คนอื่น因为这地上的这个钱就不再有用了เพราะว่าเงินในโลกนี้มันไม่มีประโยชน์อีกต่อไป他们要进入这个黄金般的这个天国พวกเขาต้องการเข้าไปยังแผ่นดินสวรรค์ที่เต็มไปด้วยทองคำ可是呢这个运动在1844年的10月22号การเขาก็รอคอยกันในปี1844เดือนตุลาคมวันที่22他们等到晚上十二点的时候เขารอไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน耶稣也没有出现พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ปรากฏพระองค์所以在参与的人经历了一场大的失望คนที่รวมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีความผิดหวังอย่างรุนแรง那么据后来很多参与者说他们当天晚上就是在眼泪中间度过ก็หลายคนในนั้นคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยคราบน้ำตา有些人哭到天亮บางคนร้องไห้จนถึงฟ้าสาง有的人连饭都没有吃บางคนไม่ทานข้าว第二天早上也只好回到这个地里边把那个土豆再挖出来เช้าวันรุ่งขึ้นก็กลับไปแล้วก็ไปขุดดินหาอาหารเก็บเกี่ยว不然的话钱也扔掉了饭也没有吃เงินก็หมดไปข้าวก็ไม่มี那么在这个时候呢上帝说从这个运动中间其实还有一批人呢要从中间出来ในพระคัมภีร์ยังได้บอกไว้ว่าในช่วงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาจากเหตุการณ์นี้1844年的米勒尔复临运动ในปี1844นั้นมีการที่เรียกว่ามีการตื่นตัวในเรื่องการพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา后来大致分为四个派别ในที่สุดนั้นคนกลุ่มนี้แยกออกมาเป็น4กลุ่ม其中最大的一个派别就是后来被称为基督复临安息日会คน4กลุ่มนี้ในที่สุดจะมีกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใน4กลุ่มนี้ได้กลายมาเป็นชาวแอดเวนทิสต์我们把它称之为渔民教会เราเรียกว่านี่เป็นคริสตจักรยุคสุดท้าย启示录的第十二章十七节说วิวรณ์บทที่12ข้อ17ในนั้นกล่าวไว้ว่า龙向妇人发怒ว่าพญานาคนั้นได้โกรธหญิงนั้น去与他其余的儿女征战แล้วก็ไปทำสงครามกับพงพันธุ์ของนาง这儿女就是守上帝诫命พงพันธุ์ของนางก็คือคนที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า有耶稣的见证และมีคำพยานของพระเยซู那么我们今天的这个讲题就取自于耶稣的见证วันนี้หัวข้อเรื่องก็คือคำพยานของพระเยซู那么圣经在启示录的十九章再次说明耶稣的见证是什么วิวรณ์บทที่19ในนั้นได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าคำพยานของพระเยซูหมายถึงอะไร他说预言之灵就是耶稣的见证ในนั้นบอกว่าวิญญาณแห่งคำพยากรณ์นั้นก็คือคำพยากรณ์所以耶稣的见证就是圣灵的一种恩赐
คำพยานของพระเยซูหมายถึงของประทานพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์是耶稣自己给教会的信แล้วก็เป็นข่าวสารที่พระเยซูประทานให้กับคริสตจักรของพระองค์是通过这个御圣灵来赐给教会เป็นข่าวสารที่ผ่านประทานผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคริสตจักร那么保罗其实也他的见证呢也他也说是从基督而来的เปาโลนั้นก็บอกว่าตัวคำพยานของเปาโลเองนั้นก็มาจากพระเยซูคริสต์我们在整个新约里边所获得的这些证见证其实都可以称为基督的见证คำพยานทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในพระคริสตจักรคัมภีร์ใหม่นั้นเป็นคำพยากรณ์เป็นคำพยานของพระเยซูคริสต์但圣经在说到了末后的时候แต่พระคัมภีร์ได้ระบุไว้ว่าในยุคสุดปลาย在这些其余的儿女中间ในกลุ่มพลไพร่ของพระองค์ที่ยังเหลืออยู่他们手上呢也有耶稣的见证ในนั้นเขาก็ในมือของเขาก็จะถือเอาคำพยานของพยานคำพยานของคำพยานของพระเยซู说这些见证的来源和新约的见证一样แล้วก็พระคัมภีร์บอกไว้ว่าคำพยานในยุคสุดท้ายนี้มีต้นตอมีจุดกำเนิดมาเหมือนกับคำพยานที่อยู่ในพระคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่从同一个来源而来มาจากแหล่งเดียวกัน乃是从预言的灵而来ก็คือมาจากวิญญาณแห่งคำพยากรณ์1844年的10月23号ในวันที่22ตุลาคมปี1844有几个年轻人มีคนหนุ่มสาวอยู่กลุ่มหนึ่ง他们觉得虽然是失望เขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาผิดหวัง但要擦干眼泪แต่เขาก็就决定去鼓励其他的教友ออกไปหนุนใจคริสตชนที่เหลือ因为不好意思走大路เพราะว่าเขารู้สึกว่าอายที่จะเดินถนนใหญ่怕别人看见了笑话他们กลัวคนเห็นเขาแล้วคนจะหัวเราะเยาะเขา于是就从他们那个玉米地里边走过去从那里ก็เลยเดินผ่านเดินผ่านไร่ข้าวโพด其中有一个叫做 Edison มีคนคนหนึ่งชื่อ Edison 那么他走到路中间的时候就突然停下来了ขณะที่เขาเดินอยู่แล้วเขาก็หยุด仿佛看见圣天上的殿开了แล้วเหมือนเขาได้เห็นนิมิตอยู่บนสวรรค์看见基督在天上的圣所เห็นพระวิหารเปิดออกแล้วก็พระเยซูคริสต์อยู่ในสถานพิสุทธิ์ที่มา而不是来到地上ว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ในโลกนี้ณเวลานั้น那么这三个年轻人的见的这个异象之后呢他们就在一起写作คนหนุ่ม3คนได้รับนิมิตนี้แล้วเขาก็เลยได้เขียนบทความขึ้นมา就由他们中间最好的一个人叫做 Crusher 把他写下来ก็ในนั้นมีคนหนึ่งที่เขียนเก่งมากที่สุดชื่อ Crusher ก็เขียนเรื่องนี้ออกมา写了一篇这个46面长的摩西的律法เขาได้เขียนบทความเกี่ยวกับบทบัญญัติของโมเสมีความยาว46หน้า解释了他们为什么会发生错误เพื่ออธิบายว่าเพราะเหตุใดเขาจึงได้มองเหตุการณ์ผิดไป他们发现这个时间并没有算错เขาค้นพบว่าเขาไม่ได้นับเวลาผิด所错的不过是对于圣所的解释发生了错สิ่งที่ผิดก็คือว่าเขาเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระวิหารของพระเจ้าผิดไป耶稣不是要来到地上พระเยซูไม่ใช่จะมาในโลกนี้ณเวลานั้น而是要在天上的圣所进入至圣所แต่พระเยซูณเวลานั้นกำลังเข้าสู่อภิสุทธิสถาน来开始最后的这个服务เพื่อที่จะทำหน้าที่ของพระองค์สุดท้ายหน้าที่สุดท้ายของพระองค์两个月之后ผ่านไปจากนั้นอีก2เดือน有一位非常年轻的身体虚弱的艾伦มีหญิงสาวท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีสุขภาพอ่อนแอมากชื่อว่าเอเลน他与几个朋友在一起祷告的时候突然见到异象ขณะที่เอเลนกำลังอธิษฐานอยู่นั้นเขาก็ได้รับนิมิตเธอก็ได้รับนิมิต在异象中他看到有一条路เมื่อเธอมองไปเธอเห็นว่ามีถนนสายหนึ่ง直通到天国เป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยังแผ่นดินสวรรค์他们被那耶稣要来的这个大呼喊所吸引แล้วมีคนกลุ่มหนึ่งได้รับการเรียกการร้องเรียกจากเรื่องราวในร่างเรียกเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์แล้วเขารู้สึกสนใจก็เลยเดินไป眼睛一直看着前面的เขามองไปที่ข้างหน้าแล้วก็เดินไป他们最终都走到了天国ในที่สุดเขาก็เดินไปถึงแผ่นดินสวรรค์而那些回头看的แต่คนที่หันหลังมองกลับไป就从这个路上面掉下来ก็ตกลงมาจากไหลทาง就掉到黑暗之中ตกลงไปสู่ท่ามกลางความมืดนั่นหมายความว่าในนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่所见到的也同时看到天上的圣所และขณะเดียวกันขณะที่เอเลนไพร์ได้รับนิมิตนี้เธอก็เห็นเธอก็ได้รับนิมิตเกี่ยวกับวิหารของพระเจ้าด้วย当时的弟兄姐妹在一起研究圣经ขณะที่ทุกคนกำลังศึกษาพระคัมภีร์อยู่นั้น在很多的圣经的道理就一个一个的被发现เขาก็เลยได้ค้นพบจากข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อแล้วทำให้เข้าใจค้นพบสิ่งใหม่ๆ很快的一个新的一个他们从这个米勒尔运动中间走出来
คนกลุ่มนี้ออกมาจากช่วงตื่นตัวของวิลเลียมมิลเลอร์随着他们所发现的新的教义แล้วเขาก็ได้ค้นพบข้อเชื่อใหม่新的信息ค้นพบข่าวสารใหม่一场新的运动开始แล้วก็เกิดการตื่นตัวอีกรอบหนึ่ง这场运动到1863年5月1号การตื่นตัวครั้งที่2นั้นก็มีต่อเนื่องจนถึงปี1863วันที่1พฤษภาคม得到了一个新的名字ในวันนั้นพวกเขาก็ได้รับชื่อสำหรับกลุ่มของเขาว่าถ้าชื่อจะเป็นจีดูฟูลิงอันชิโรเฮก็กลุ่มคนนี้ก็ได้ตั้งชื่อตัวเองว่าชาวเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์ใน这个运动中间ในช่วงระหว่างการตื่นตัวครั้งนี้怀尔伦一直起着非常重要的作用เอเลนไวท์นั้นมีบทบาทที่สำคัญ那么在他70年的侍奉中间ในการรับใช้พระเจ้า70ปีเธอ见到过2000个异象เธอได้รับนิมิต2000กว่านิมิต那么他究竟是一个什么样的人呢ตกลงเธอเป็นคนแบบไหน我们大致来看看他的生平เรามาลองมาดูกันนะครับว่าชีวิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอ大致是出生在美国的东北地区เธอเกิดในภูมิภาคที่เรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา相当于这个东北人ก็คือว่าเป็นชาวตะวันออกเฉียงเหนือ那么你看这个地图的话就ถ้าท่านดูแผนที่นี้可以发现他找不到了知不到这个地方，大概是这个东北那一带。ก็อยู่ตรงนี้นะครับตะวันออกเฉียงเหนือ他的最后呢是搬到这个加州，他的晚年在加州度过。แต่ว่าในยุคท้ายของชีวิตของเธอนั้นเธอย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตะวันตก所以他的一生大概从东北一直朝着西这样的发展。ในการดำเนินชีวิตของเธอนั้นถ้าเธอเดินทางจากตะวันออกเฉียงเหนือย้ายลงมาจนถึงตะวันตก他从东北后来有相当长的时间在Michigan 在这个北部中北部ขณะที่เธอเดินทางนั้นระหว่างนั้นเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ยาวนานพอสมควรในรัฐมิชิแกน到晚年呢在最后呢到了这个加州แต่ในช่วงวัยท้ายๆของชีวิตเธอนั้นเธออยู่ที่แคลิฟอร์เนีย那么他是在1827年的11月26号出生เธอเกิดในวันที่26พฤศจิกายนปี1827 9岁的时候呢这个有一个学生把一个石头打在他的脸上结果呢失去了上学的机会ขณะที่เธออายุ9ขวบนั้นเธอถูกเพื่อนเอาก้อนหินทำร้ายนะฮะโยนแล้วก็โดนศีรษะทำให้เธอสูญเสียโอกาสที่จะเรียนหนังสืออีกต่อไป那么在几年之后หลังจากนั้นผ่านไปอีกไม่กี่ปี大概8年以后อีก8ปี16岁17岁的时候ขณะที่เธออายุ16 17นั้น他参加这个米勒尔的福林运动เธอก็เลยได้เข้าสู่กลุ่มที่มีความตื่นตัวของมิลเลอร์这个运动中间他们一家人也被赶出了教会ในขณะที่เขา赶出他们原来的教会ในขณะที่เขาเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้พวกเขาก็ถูกขับไล่ออกจากคริสตจักรเดิมของเขาโบสถ์เดิมของเขาฟูลิง运动之后呢这个失败大失望以后หลังจากเกิดการผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่当时有另外一位年轻人常常和他在一起ในขณะนั้นมีคนหนุ่มอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเธอเสมอ那一位呢是他的名字叫做怀雅各เขาชื่อว่ายาโคบไวท์也是一个非常奇特的一个年轻人ก็เป็นคนหนุ่มที่มีความบุคลิกพิเศษ在19岁以前那时候没有上过学ก่อนที่เขาจะอายุ19ก่อนถึงอายุ19เขาไม่เคยเข้าโรงเรียนเลย应该眼睛啊看不见เพราะว่าตาบอดมองไม่เห็น后来视力好了คือตาไม่สายตาไม่ดีนะครับหลังจากนั้นสายตาเริ่มดีขึ้น所以去上了22周的学ก็เลยไปเรียนหนังสือ22อาทิตย์那么上完学以后就做老师了แล้วก็เรียนจบแล้วก็ไปเป็นครู所以他的身高是非常的高เขาเป็นคนที่ตัวสูงมาก这两个人呢在一起去安慰当时的弟兄姐妹2คนนี้นั้นก็ไปหนุนใจเพื่อนสมาชิกต่างๆ很快的风言风语就传过来了แล้วอีกนั้นผ่านไปไม่นานก็มีข่าวลือออกมา哎这个弟兄为什么老是和这个姐妹在一起呢ว่าทำไมชายหนุ่มคนนี้อยู่ใกล้ชิดกับหญิงสาวคนนี้究竟是愿意和她在一起还是以这个为还是这是个借口ว่าจริงๆแล้วอยากจะอยู่ช่วยงานหรือว่านี่เป็นเพียงข้ออ้าง所以怀雅各就向艾伦说不如我们结婚吧ในที่สุดแล้วจาคอบไวท์ก็เลยบอกกับเอเลนบอกว่างั้นเราแต่งงานกันเถอะไอรอน就说那好吧结婚吧เอเลนไวท์ก็ตกลงเอเลนฮาร์มันก็ตกลง于是两个人就结婚了ทั้งสองก็ได้แต่งงานกัน这个一个人学了半年的上了半年的学คนหนึ่งได้รับการศึกษาประมาณครึ่งปี成为基督福临安息日会最重要的一个奠基者กลายเป็นผู้นำคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์ที่สำคัญที่สุด我们的报刊杂志都是从他开始的ทุกวันนี้นะครับเรามี
นิตยสารเรามีใบปลิวเรามีสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมายเริ่มต้นจากเขาทั้งนั้น一个太太呢上了三年半的学ส่วนภรรยานั้นเรียนหนังสือแค่3ปีครึ่ง写下了十万张纸的这样的作品แต่ได้เขียนmanuscript ต่างๆนะฮะประมาณแสนหนึ่ง他是美国历史上被翻译成外文的最多的作家ในประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกันนั้นในประวัติศาสตร์ของอเมริกานั้นบทความของเธอเป็นบทความที่ได้รับการแปลเป็นภาษามากที่สุดในโลก它是整个世界被翻译成外国语言的第三位และถ้าเทียบตามสถิติของโลกนั้นเธอเป็นอันดับ3那么他们两个人呢有四个孩子ทั้ง2คนนั้นมีลูกอยู่4คน有两个孩子不幸有一个三个月就夭折了มีคนนึงนะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็ก另外一个在16岁的时候也是去世อีกคนนึงเสียชีวิตไปตอนอายุ16 后来剩下两个孩子ตอนหลังเหลืออยู่แค่2คน一直到年纪就是正常的年龄吧ก็ใช้ชีวิตตามปกติ那么华耀伦呢他是在1881年的时候失去他的丈夫เอเลนไฟนั้นได้สูญเสียสามีไปในปี1881那么一直到失去丈夫之后呢她到了1915年以后才去世หลังจากนั้นนะฮะจนถึงปี1915เธอถึงได้เสียชีวิตไป也就是说她后来的一个人还生活了30多年ก็คือว่าเธอใช้ชีวิตเป็นม่ายนะครับใช้ชีวิตตามลำพัง31ปี在这个30多年中间呢她其实也有很多的追求者ในเวลา31ปีนั้นก็มีคนที่จีบเธออยู่เหมือนกันอ่ะ有一位叫做 Steven Haskell มีคนนึงชื่อ Steven Haskell这个他非常的仰慕怀尔伦เขามีความชื่นชมเอเลนไวท์มาก后来提出来说你我们可不可以结婚ก็เลยไปขอเธอแต่งงานแล้ว怀尔伦跟他说เอเลนไวท์บอกว่า上帝启示我的签名只能写 Ellen G. White บอกว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้เธอได้ทราบว่าในการลงชื่อของเธอนั้นเธอสามารถลงชื่อได้เพียง Ellen G. White 所以意味着我不能改夫姓นั่นก็คือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนามสกุล不如我帮你介绍一位好了อย่างนี้ละกันเดี๋ยวดิฉันแนะนำคนอีกคนหนึ่งให้คุณ那么怀师母后来给他介绍了一个ก็เลยแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งให้กับเขา他们也生活得很幸福แล้วทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข怀伦在1915年的7月16号去世เอเลนไวท์เสียชีวิตในวันที่16กรกฎาคมปี1915终年是87岁อายุ87ปี在他那个年代的时候美国的平均年龄不平均寿命不到50岁ในเวลานั้นนะครับอายุเฉลี่ยของชาวอเมริกันณยุคนั้นไม่ถึง50ปี他出生的时候美国的平均寿命是41岁ในปีที่เอเลนไวท์เกิดนั้นอายุโดยเฉลี่ยของชาวอเมริกันคือ41ปีนั่นหมายถึงอายุถ้า去世的时候呢这个寿命稍微延长了一点平均寿命延长了一些หมายถึงอายุของคนณเวลานั้นโดยเฉลี่ยว่าจะมีอายุได้ถึง41ปีเท่านั้นแต่ว่าเธอมีอายุที่ยืนยาวกว่านั้น他的寿命呢远远的比一般人要长อายุของเธอนั้นยืนยาวกว่าคนโดยเฉลี่ยณเวลานั้นเป็นคนที่在少年时代差点要丧命的这么一个人จริงๆแล้วเธอเป็นขณะที่เธอเป็นวัยรุ่นนั้นเธอเกือบจะเสียชีวิต所以从他的这个生命的长短来说也是一个奇迹ดูจากความยาวของดูจากความอายุยืนของเธอนั้นเราก็จะเห็นว่านี่เป็นการอัศจรรย์สิ่งหนึ่ง他一生见了很多的异象ในชีวิตของเธอนั้นได้พบกับได้รับนิมิตมากมาย那不是每个人一开始都相信的ไม่ใช่ว่าพอเธอได้รับนิมิตแล้วคนทั้งหลายก็จะเชื่อเธอหมด怀尔伦是一个在美国来说个子非常矮的一个人เอเลนไวท์นั้นถ้าถือตามมาตรฐานชาวอเมริกันแล้วเธอเป็นคนที่เตี้ยมาก只有五英尺二ก็คือความสูงนั้นประมาณ5ฟุต2นิ้ว也就是我们这边的一米五八的高度ก็ความสูงประมาณ158所以又虚弱又矮小เพราะนั้นเธอเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็ตัวเล็ก所以开始大家对他的意向并不是很在意คนทั่วๆไปก็จะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่น่าสนใจ那么第一位呢对他的意向接受的是这个人叫做贝约瑟 Joseph Bates คนที่รับยอมรับนิมิตของเธอคนแรกชื่อว่าโจเซฟเบตส์这位老船长呢他很懂得这个观察星象เขาเป็นกัปตันเรือนะครับแล้วเขารู้วิธีดูดวงดาว所以怀师母见到一些异象他描述的时候和Joseph Bates 所了解的是相吻合的
เมื่อไอแลนไฟได้รับนิมิตเกี่ยวกับดวงดาวหรืออะไรต่างๆนั้นโจเซฟแบ็กค้นพบว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขารู้所以呢他相信怀师母他完全不懂天文的能够把这些描述出来他相信这个意象是从上帝而来และไอแลนไฟเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านดาราศาสตร์เลยแต่สามารถที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆได้เช่นนี้ทำให้โจเซฟแบ็กเชื่อว่านี่แหละเธอเป็นผู้พยากรณ์นิมิตของเธอเป็นของจริง当时有这么一个人叫做 Daniel 这个什么Bourdieu มีคนคนหนึ่งนะครับชื่อ Daniel Bourdieu 那么他呢是很年轻他也不相信ขณะที่เขาอยู่ในวัยหนุ่มเขาไม่เชื่อ所以他后来怀雅这个怀雅哥告诉他说你可以试一试เอลเลนไฟเราบอกว่างั้นคุณลองดูสิ那么他有一次他怀师母在1857年6月21号ในปี1857นะครับวันที่21เดือนมิถุนายน那么这一天见一个异象呢他就开始去测试วันนั้นเอลเลนไฟได้รับนิมิตคนคนนี้ก็เลยจะไปพิสูจน์他说他把手长时间的放在他的胸口上ก็เลยเขาเอามือไปวางไว้ที่อกของเอลเลนไฟ就没有任何的起伏ปรากฏว่าไม่มีการหายใจ然后呢他的身体像这个死尸一样เอลเลนไฟณเวลานั้นขณะที่ได้รับนิมิตนั้นเหมือนกับเป็นศพคือ接下来呢他就把他的这个手呢掐着他的鼻子和他的口เลยเอามือเนี่ยมาปิดจมูกแล้วปิดปากเอลเลนไฟ给他掐了十多分钟10นาทีกว่า他说一般的人这样子的话要会被窒息而死คนทั่วไปก็จะต้องเสียชีวิตแน่นอนเพราะขาดอากาศหายใจ怀俄伦见异象是没有呼吸的แต่ขณะที่เอลเลนไฟได้รับนิมิตนั้นเธอไม่ได้หายใจ人是活着的但是没有任何的呼吸ร่างกายของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่เธอไม่หายใจ所以这些经历给他相信了他一定是在异象之中และประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เขาเชื่อว่าเอเลนไฟนั้นได้รับนิมิต那么怀俄伦医生呢见的最长的一个异象大概四个多小时เอเลนไฟนั้นเคยได้รับนิมิตที่ยาวนานที่สุดคือ4ชั่วโมง那么这个异象也有一些很有趣的事情แล้วก็เกิดบางอย่างที่น่าสนใจในนิมิตเหล่านี้其实有两位呢这个Sergeant 和 the Robbins 他们不相信他的异象ก็มีคนอยู่2คนนะครับชื่อ Sergeant กับ Robbins เขาไม่เชื่อในนิมิตของเอเลนไฟ那么怀俄伦说想跟他们碰个面เอลเลนไฟก็เลยอยากจะพบหน้าสองคนนี้他们就约他们在一个地方碰面ก็เลยนัดพบกันในสถานที่แห่งนั้น他们说好我们一定会去的เขาบอกได้เดี๋ยวจะไปเจอ可是当天晚上他们就改变主意了แต่ในคืนนั้นพวกเขาเปลี่ยนใจ他们说第二天他没有去约定的地方วันรุ่งขึ้นสองคนนี้ก็ไม่ได้ไปตามนัด而是去了另外的一个地方แต่ว่าเขาเดินทางไปอีกที่หนึ่ง可是怀俄伦当天晚上得到异象上帝告诉他说你到另外一个地方去找他们แต่คืนนั้นเอลเลนไฟได้รับนิมิตพระเจ้าบอกเธอว่าให้ไปอีกที่หนึ่งเพื่อจะไปเจอสองคนนี้所以当怀师母来到另外一个地方的时候เพราะฉะนั้นเมื่อเอลเลนไฟไปถึงอีกที่หนึ่ง这两个人是目瞪口呆สองคนนี้ก็รู้สึกงงมาก没有任何人告诉他他们怎么会知道ไม่มีใครบอกเอลเลนไฟแล้วเอลเลนไฟทราบได้ยังไง那个时候没有手机啊ในเวลานั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือ没有办法发短信ไม่สามารถส่ง SMS也没有办法打电话โทรศัพท์ก็ไม่ได้那他怎么知道的呢แล้วเอลเลนไฟทราบได้ยังไง可是在这个时候呢怀师母见了一个异象แต่ณเวลานี้เนี่ยเอเลนไฟได้รับนิมิต这个异象呢持续了四个多小时นิมิตนี้ยาวนานถึง4ชั่วโมง那么这两个人就在旁边不停地唱赞美主啊这个使劲唱歌สองคนนี้ก็อยู่กับเอเลนไฟแล้วพวกเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่大声的讲话想压过怀师母的这个异象จะร้องเพลงเสียงดังแล้วก็จะแล้วก็พูดกันเสียงดังเพื่อจะทำลายสมาธิของเอเลนไฟ那么折腾了大概两个多小时以后精疲力尽ใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆจนพวกเขาหมดแรง后来离开了หลังจากนั้นเขาก็จากไป在这个异象中间呢怀师母还拿起了一本这个很重的圣经ขณะที่เอเลนไฟได้รับนิมิตนั้นก็ได้ยกพระคัมภีร์หนักมากเล่มนึง这本圣经呢重18磅พระคัมภีร์เล่มนี้นะหนัก18ปอนด์那么他就一只手拿着一只手就不断的这个翻ขณะมือนึงก็เปิดอีกมือนึงก็มือนึงก็ชูพระคัมภีร์อีกมือนึงเปิดพระคัมภีร์把这个中间的50翻了50节的经文ในนั้นได้เปิดข้อพระคัมภีร์ถึง50ข้อ这个50节的经文后来都记载在这个服务真前这本书里面พระคัมภีร์ทั้ง50ข้อได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือในภายหลัง Ministry of Healing นะ那么这个意象呢也给大家留下了很深刻的印象แล้วก็นิมิตครั้งนี้ทำให้หลายคนมีความประทับใจ那么我们如果是要完整的来讲预言之灵的话需要很长的时间ถ้าหากว่าเราจะใช้เวลาในการศึกษาหรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณแห่งคำพยากรณ์นั้นต้องใช้เวลายาวนานนะ那我想我们在下面剩下的这点时间里面来看一看预言之灵对我们有一些什么样的帮助แต่ว่าเรามีเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราก็จะข้ามไปนะครับแล้วจะมาคุยกันว่า
วิญญาณแห่งคำพยากรณ์นั้นมีประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้าง一个很重要的方面是预言之灵的著作拓管拓展了我们的这个思维สิ่งแรกก็คือสิ่งนี้ทำให้เกิดการเปิดกว้างของทัศนคติของเรา使我们的宇宙观会拓展ทำให้มุมมองของเราเกี่ยวกับจักรวาลนั้นได้เปิดกว้างขึ้น我们对圣经的认识也会随之而得到这个拓展ทำให้ความเข้าใจพระคัมภีร์ของเราก็เปิดกว้างขึ้นเหมือนกัน我前几天在上海เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้我有一位台湾的朋友也跟我一块去了上海มีเพื่อนชาวไต้หวันเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ด้วยกัน结果他临回去之前呢就到一个超市啊去买东西ก่อนที่เขาจะกลับประเทศของเธอเขานั้นเขาก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง那么结果就没有找到什么想要的东西แต่ว่าหาของที่อยากได้ไม่เจอ所以带我们的这位弟兄就说เพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยบอกว่า那个东西是在我们隔壁的那个地方的ของที่อยากได้เนี่ยมันอยู่อีกที่นึงอยู่ห้องข้างๆ他说那个地方在苏州อยู่อีกเมืองนึงฮะเมืองนั้นคือเมืองซูโจว他说那隔壁有多远呢ถามว่ามันไกลไหม100多公里吧120公里ประมาณ120กิโล台湾的这位弟兄说你开什么玩笑เพื่อนไต้หวันนี่ก็เลยบอกว่าโอ้โหพูดเล่นหรือเปล่า120公里在台湾来说就是从这个台北到从北到南才300来公里บอกว่าในไต้หวันนั้นจากเหนือสุดไปใต้สุดก็แค่300กิโลเอง这个100多公里就差不多跑了一半了120กิโลนี่ก็ประมาณครึ่งเกาะแล้ว一下子他完全不能够领会这是什么概念เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจคอนเซ็ปต์แบบนี้ได้台湾很小啊เพราะว่าไต้หวันนั้นเล็กมากเนื้อที่เล็กมาก你们曼谷有台湾15个这么大15曼谷等于台湾是不是整个泰国有大概12个左右吧โอเคประเทศไทยทั้งประเทศนะครับมีเนื้อที่มากกว่าไต้หวัน12เท่า所以台湾是很小的ไต้หวันนั้นเล็กมาก他第一次来到这个中国大陆แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาไปยังประเทศจีน他那个整个概念发生了变化ก็เลยทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับระยะห่าง原来两三百公里的这个距离ความระยะห่าง200กิโลนั้น还只是算邻居而已ในสำหรับชาวจีนแล้วนั่นก็คือเพื่อนบ้านคือเมืองใกล้ๆ这是整个台湾的距离了แต่ว่านี่แหละคือเนื้อที่ทั้งหมดของไต้หวัน那么预言之灵也给我们打开我们的视野เช่นเดียวกันนะครับวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ของอเลนไฮนั้นก็เปิดทัศนคติเราให้กว้างขึ้นเราเป็นคน原来很狭隘的世界เดิมทีเรามองโลกด้วยด้วยสายตาที่คับแคบนะครับแต่ว่าเธอเปิดให้เรามองในเชิงจักรวาลได้变成一个比较宽广的一个宇宙ทำให้เรามองอะไรได้กว้างใหญ่在使我认识他这本书里边ในหนังสือที่怎么说 to know him หนังสือ to know him ของ Ellen White那么他说许多人是会有这种观念以为这个世界和天使就是上帝的宇宙的全部นั้นเธอบอกไว้ว่ามีคนมากมายมีความเชื่อผิดๆว่าโลกของเราแล้วก็ทูตสวรรค์นั้นคือทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้าง他说其实不是这个样子แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้น蒙救赎的群众将来要遨游诸世界ผู้ที่ได้รับความรอดนั้นในที่สุดแล้วเขาจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังดาวต่างๆในจักรวาล在这个天使和人类之外还有诸世界นอกจากทูตสวรรค์และมนุษย์ในโลกนี้แล้วยังมีโลกต่างๆอีกมากมายที่พระเจ้าทรงสร้าง那么诸世界有多大呢เขาบอกว่าโลกต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมีมากขนาดไหน很多人在研究这个一那个迷羊的故事มีคนมากมายที่ขณะที่เขาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับแกะที่หลงหายไป1ตัวจาก100ตัว我们都知道一般人说那个丢了那只羊มีหลายคนมากมายบอกว่าอ๋อแกะที่หลงหายไป代表的一个罪人เป็นตัวแทนของคนบาป那99只羊呢代表着在教会的人อีก99ตัวนั้นเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในโบสถ์但是实际上经文说这99个人是不需要悔改的แต่ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า99ตัวเนี้ยแกะ99ตัวนี้ไม่ต้องกลับใจ那么他不需要悔改的是谁呢ใครล่ะที่ไม่ต้องกลับใจ所以怀俄伦在这个基督比喻实性 Christ object Ellen White นะครับได้เขียนไว้ในหนังสืออุทาหรณ์สอนชีวิตว่า他说这个99只羊啊就代表了诸世界แกะ99ตัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงโลกต่างๆในจักรวาล告诉我们在人类和天使之外还有诸世界นี่อธิบายให้เราทราบว่านอกจากเราผู้เป็นมนุษย์ในโลกนี้และทูตสวรรค์แล้วยังมีมนุษย์ต่างดาวอีกมากมาย我不知道你们想象中诸世界有多大ไม่ทราบว่าท่านคิดว่าโลกต่างๆเหล่านี้มีมากเพียงใด他的大是没法想象的ความยิ่งใหญ่นั้นเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้那么怀师母说诸世界大概有多大呢เอลไฮได้บอกไว้ว่าก
าะโลกต่างๆนั้นมีมากมายขนาดนั้น他说如果整个地球在诸世界中间消失เขาบอกว่าถ้าโลกของเรานั้นอยู่ท่ามกลางโลกต่างๆเหล่านี้แล้วโลกของเราหายไป就好像一片树叶从森林里消失一样เหมือนกับก็จะมีค่าเท่ากับใบไม้ใบเดียวที่หลุดหายไปจากต้นไม้ทั้งหมดในป่า我们每一棵树都有很多的树叶ต้นไม้แต่ละต้นนั้นมีใบไม้เต็มไปหมด一片树叶从一棵树上消失都是微不足道ใบไม้เพียงใบเดียวเนี่ยหลุดออกไปจากต้นไม้แค่ต้นเดียวเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นเลย更何况我们就是一片树叶在整个森林里边แล้วเรานั้นเป็นเพียงใบไม้ใบเดียวไม่ใช่จากต้นไม้ต้นเดียวแต่จากป่าทั้งป่า是非常非常小的一个部分เพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนที่เล็กน้อยมาก他说就如同在海边的一颗沙子那样เธอยังอธิบายไว้อีกว่าโลกของเราเปรียบเสมือนกับเม็ดทรายเม็ดเดียวในชายหาด诸世界就如同海边的沙แล้วก็โลกต่างๆในที่มีสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอยู่นั้นเปรียบเสมือนกับทรายที่อยู่ในชายหาดทั้งหมด世界不过是其中的一颗而已โลกของเราเป็นเพียงทรายหนึ่งเม็ดเท่านั้น所以就即便是这样小的一个世界上帝给我们那么多的爱แต่ว่าโลกของเราที่มีความเล็กขนาดนี้นั้นพระเจ้าได้ทรงประทานความรักที่มากมายนี่让我们看到上帝的世界是非常的广大นั่นไม่เราก็ได้ค้นพบว่าเอกภพหรือจักรวาลที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นใหญ่โตเพียงใดไม่不光是有天和天使ไม่เพียงแต่มีสวรรค์แล้วก็ทูตสวรรค์还有不光是有地和地上的人ไม่เพียงแต่มีโลกแล้วก็มนุษย์ในโลกนี้上帝真正的世界แต่ว่าโลกที่แท้จริงของพระเจ้านั้น真正的宇宙จักรวาลเอกภพที่แท้จริงของพระเจ้านั้น就是这个诸世界ก็คือโลกต่างๆดาวต่างๆในจักรวาล他也同时开启了我们对救赎计划的一个新的认识แล้วก็วิญญาณแห่งทรัพยากรทำให้มุมมองของเราเปิดกว้างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการไถ่ให้รอดของพระเยซู在救赎计划在先祖与先知的第四章ในหนังสือ Patriarch and Prophet นั้นเขียนไว้ว่าบทที่4那么他说救赎计划除了拯救人类之外还有更广大更深远的宗旨ว่าแผนการแห่งความรอดนั้นนอกจากที่จะช่วยไถ่มนุษย์แล้วยังมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีก那么救赎计划不光是要救这个地上的人การไถ่ให้รอดนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยคนในโลกนี้เท่านั้น它还包含了整个诸世界แต่ว่าในนี้เนี่ยยังเป็นบทบาทที่จะให้คนทั้งเอกภพได้รับทราบ圣经上耶稣说我若被举起来นั้นพี่ได้บอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราถูกยกขึ้นมา就要领万人来归向我ก็เพื่อที่จะให้คนนั้นมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นมาหาพระองค์那个万人就包含了诸世界ซึ่งในนี้ก็รวมถึงมนุษย์ต่างดาวจะ包含所有的创造物都会因为耶稣在十字架上的牺牲而认识上帝หมายถึงว่าการที่องค์พระเยซูคริสต์ได้เสียสละและวายพระชนม์บนไม้กางเขนนั้นจะทำให้ทั้งจักรวาลได้เห็นถึงสิ่งนี้และเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น原来撒旦在天上背叛的时候ขณะที่ซาตานนั้นถูกพิพากษาในสวรรค์那么他希望能够在地上能够把地上的这个居民拉到他那一边ซาตานต้องการที่จะหลอกลวงเอาพลไพร่ประชาชนของโลกนี้เพื่อเป็นพวกของเขา可是呢他这还不是他的全部的目的แต่ว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของเขา他希望能够借此能够把诸世界拉到他这เพราะซาตานหวังลึกกว่านั้นอีกก็คือว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะเป็นเจ้าของโลกนี้ได้ซาตานจะใช้โลกนี้ดึงดูดเอาโลกต่างๆเข้าไปเป็นพวกเขาด้วย所以呢如果当时上帝对地上的这个叛乱发生了这个采取行动ถ้าหากว่าณเวลานั้นน่ะพระเจ้าได้จัดการผิดไป来消灭人类的话แล้วก็ทำลายมนุษย์撒旦就正好借这个借口来策动这个诸世界叛乱ก็จะเข้าทางซาตานแล้วซาตานก็จะไปยังโลกต่างๆเพื่อที่จะปลุกระดมว่าพระเจ้านั้นไม่ยุติธรรม所以上帝来给人类另一次机会呢也是考虑到了诸世界的需要การที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสให้กับมนุษย์ในโลกนี้อีกครั้งนึงนั้นก็เป็นเพราะว่าพระองค์ได้คิดถึงโลกต่างๆในจักรวาลด้วย再比方说以亚伯拉罕献儿子这件事情ลองคิดดูถึงเรื่องที่อับราฮัมนำยิสฮากถวายให้กับพระเจ้าฮวนซูมู说亚伯拉罕所献的这个牺牲เอเลนไวท์ได้บอกว่าการที่อับราฮัมเสียสละนี้不仅是关于他自身的利益ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองเท่านั้น也是为了后代的好处แต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของคนพงพันธุ์ของเขาด้วย而且呢还要教育天上和其他诸世界无罪的生灵แล้วก็เป็นบทเรียนไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนของคนในโลกนี้แต่เป็นบทเรียนสำหรับทูตสวรรค์และมนุษย์จากดาวอื่นๆ所以我们在这个给亚伯拉罕的考验中间
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมการทดสอบของอับราฮัม怀师母让我们看到这个考验也是给诸世界的一个见证เอเลน怀德อธิบายว่านี่แหละคือคำพยานที่จะเป็นพยานให้กับมนุษย์โลกอื่นๆด้วย也是要帮助他们来认识上帝的救赎的计划ช่วยให้เขาได้เข้าใจรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรู้จักแผนการของการไถ่ของพระเจ้ามากขึ้น在历代愿望上面第79章ในหนังสือผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนนะครับ当他说成了这句话เมื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าสำเร็จแล้ว他说对众天使和未曾堕落的诸世界也是意味深长的ก็บอกว่าความหมายเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นมีความหมายอย่างลึกซึ้งสำหรับเหล่าทูตสวรรค์และมนุษย์ในโลกอื่นๆ救赎的大功的完成既是为了我们也是为了他们การไถ่ให้รอดนั้นเพื่อพวกเราด้วยแล้วก็เพื่อพวกเขาด้วย他们与我们同享基督胜利的果实เพราะพวกเขานั้นได้มองเห็นชัยชนะของพระเยซูคริสต์พร้อมกับเรา所以我们现在很多人在讨论耶稣在十字架上的牺牲มีคนมากมายนะครับที่พูดคุยกันถึงเรื่องการวายพระชนของพระเยซูคริสต์การเสียสละของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน有的人有些神学家认为只是为了得救的那一少部分人นักศาสนศาสตร์หลายท่านบอกว่านั่นน่ะพระองค์วายพระชนเพื่อคนกลุ่มที่ได้รับความรอด这个视角呢就是比较的狭隘อันนี้เป็นการมองในมุมแคบ而耶稣怀师母说这个也是为了整个诸世界แต่เอเลนไวท์บอกไว้ว่าการวายพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นเพื่อที่จะสำแดงให้กับคนในโลกต่างๆได้เห็นด้วย那么他的这个牺牲呢也是为了保证他们不再叛乱ก็การวายพระชนการเสียสละของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเหมือนกับหลักประกันให้โลกต่างๆนั้นไม่กบฏ在十字架之前呢天使们并没有能够完全看清撒旦的真面目ก่อนพระเยซูตรึงไม้กางเขนนั้นแม้กระทั่งเหล่าทูตสวรรค์ก็ยังไม่สามารถที่จะมองเห็นซาตานได้อย่างท่องแท้但是十字架上面耶稣牺牲之后แต่หลังจากที่พระเยซูคริสต์เสียสละบนไม้กางเขน所以怀师母写一句话说撒旦从天上诸世界感情上的最后的链接就被斩断ไอรอนไฟได้เขียนไว้ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างซาตานกับทูตสวรรค์บนสวรรค์ก็ดีหรือว่ามนุษย์ในโลกอื่นๆก็ดีได้ถูกตัดซาตานที่前的这个面目都一直是很有欺骗性ซาตานนั้นเต็มไปด้วยความหลอกลวง但是耶稣在十字架上面最后的牺牲แต่ว่าการวายพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้น使得撒旦的真面目被暴露出来ได้ฉีกหน้ากากของซาตานออกมาทำให้คนมองเห็นท่าแท้ของซาตาน那么天上就跟他切断了关系แล้วก็เลยจึงได้มีการตัดสัมพันธ์กับซาตาน也不会再跟着他背叛แล้วก็จะไม่มีการที่จะติดตามซาตานกบฏต่อพระเจ้า我看过这样的一个故事เคยได้ยินเรื่องหนึ่ง这个图片上的这几个人呢这个是奶奶这个是一个妈妈这是她的外孙女ครับคนที่ใส่เสื้อดำนะครับผู้หญิงคนนั้นนะครับเป็นคุณยายแล้วก็คือไหนๆซื้อนั่งมาก็เป็นคุณย่านะครับแล้วก็ส่วนผู้หญิงที่ใส่เสื้อขาวนั้นก็เป็นแม่แล้วก็มีน้องเป็นลูก这个这两位男士呢是这个老太太的儿子แล้วก็ผู้ชาย2คนนะครับก็เป็นลูกชายของคุณย่าคนนี้是这位姐妹的弟弟อ๋อเป็นคุณยาย这两位都是他的弟弟โอเคผู้ชาย2คนนั้นเป็นน้องชายของผู้หญิงที่ใส่เสื้อขาว这中间这个只不过是节目主持人ส่วนคนที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นพิธีกรรายการ那么这位女儿呢是希望通过这个节目说回到他们家里边来ผู้หญิงใส่ชุดขาวนั้นอยากจะใช้รายการนี้ช่วยให้เธอสามารถกลับไปอยู่บ้านเดิมของเธอได้那么这个妈妈呢就不同意就不让她回来แต่คุณแม่ที่ใส่ชุดดำเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วไม่ต้องการให้ลูกสาวกลับบ้านเขา就来告他的妈妈เขาก็เลยฟ้องแม่而他自己的女儿就告他แล้วลูกสาวของตัวเขาเองเด็กคนนี้เนี่ยก็มาฟ้องเขา因为他的妈妈是一个跳钢管舞的跳什么跳这个 how do you say Arabic dance in the night bar โอเคเพราะว่าตัวคุณแม่เนี่ยเป็นคนทำงานกลางคืนนะฮะเป็นนักเต้นรำเวลาเต้นรำตอนกลางคืนนะฮะในบาร์也是做一个妓女อ๋อแล้วก็เป็นโสเภณีด้วย所以呢他说我现在上学แล้วก็ลูกสาวเนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยหนูไปโรงเรียน我的同学都笑我เพื่อนทั้งหลายก็จะเยาะเย้ยหนู所以你的妈妈是跳舞的ว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงบริการ所以我没有脸这个上学รู้สึกเสียหน้ามากแล้วไม่อยากไปโรงเรียน
这个妈妈呢就告她的母亲แต่ว่าไอ้ผู้หญิงเสื้อขาวที่เป็นแม่นี้มาฟ้องยายซึ่งก็คือแม่ของตัวเธอเอง说我十五岁的时候你就把我卖了ว่าตอนฉันอายุ15เนี่ยแม่ก็ขายหนูออกไป卖了十年以后ขายไป10ปี十年满了，你又签了十年的合同。พอครบ10ปีแล้วแม่ก็ไปเซ็นสัญญาอีกรอบนึง就把我卖了二十年的时间。ขายต่ออีก10ปีเป็น20ปี。所以我每天在外面就是受凌辱。แล้วทุกวันเนี่ยอยู่ข้างนอกก็ถูกคนดูถูกเหยียดหยาม。我已经很厌弃那个生活了。รู้สึกว่าเกลียดแล้วก็เบื่อชีวิตแบบนี้มาก。现在二十年的合同满了。ตอนนี้ครบสัญญาครบ20ปีแล้ว。我希望能够回到家里来。จะกลับบ้าน。啊，妈妈说你自己在外面这个样子，我们怎么可能让你回来呢？แม่บอกว่านี่เธอไปทำสิ่งที่น่าอายมา20ปีแล้วเราจะมีหน้ารับเธอกลับมาได้ไง？这两个弟弟呢都非常的成功。น้องชายสองคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตมาก。都有自己的这个公司做得很好。แล้วก็มีบริษัทของตัวเองประสบความสำเร็จอย่างสูง。所以他们就说我们不能接受你啊。พวกเขาบอกว่าเรารับเธอไม่ได้。他妈妈就说他现在为什么要回来？แม่ก็ถามว่าแล้วเธอจะกลับมาทำไม？现在年纪大了嘛。ก็บอกว่าตอนนี้อายุมากแล้ว也没有办法赚钱了ไม่สามารถที่จะขายตัวได้อีกต่อไป看了两个弟弟事业很成功แล้วก็เห็นน้องชายสองคนประสบความสำเร็จ所以也想回来分一点ก็อยากจะกลับมาเผื่อจะได้รับส่วนแบ่งบ้าง所以这个女儿就说当时是你把我卖了ลูกสาวก็บอกว่าตอนนั้นแม่เป็นคนขายหนู妈妈就说不是我卖你แม่บอกว่าไม่ฉันไม่ได้ขายเธอ是你自己很调皮แต่ว่าตัวเธอเองนั้นดื้อ不好好学习แล้วไม่เรียนหนังสืออย่างดี就非要到外面去玩ก็จะออกชอบออกไปเที่ยวเตร่ข้างนอก你跑到那些夜店去我还把你找不回来แล้วก็ไปสถานที่กลางคืนแบบนั้นทำให้ฉันเอาเธอกลับมาไม่ได้为了保护你的弟弟แล้วเพื่อที่จะปกป้องน้อง所以我只好让你去了ก็เลยนั่นปล่อยให้เธอไปตัดขาดเธอไป女儿就说แต่ลูกสาวบอกว่า我这二十年在那里卖身的钱ยี่สิบปีขายตัวเนี่ยเงินที่ขายตัว我一分都没有拿到เงินสักบาทนึงก็ไม่ได้รับ全部被你拿走了ทั้งหมดเนี่ยแม่เอาไปหมด而且呢你两个弟弟呢都是这样子靠我卖身来供他们上学ลูก2คนน้องชาย2คนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนหนังสือก็เพราะว่ารายได้จากการขายตัวของเธอ妈妈就说แม่ก็ตอบว่า没有这样的事情ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้我是靠给人洗衣服ฉันซักผ้าให้คนอื่น去卖菜แล้วก็ไปขายผัก好不容易把这你的弟弟抚养起来เนี่ยฉันทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเลี้ยงดูน้องสองคนให้โตขึ้น没有拿你一分钱ไม่เคยรับเงินจากแกสักบาทเลย你自己的钱自己把它花掉你不要怪我们เงินของแกใช้ไปใช้เองสุรุ่ยสุร่ายใช้จนหมดอย่ามาโทษพวกเรา双方都争论不清ทั้งสองก็ทะเลาะกันเถียงกัน后来这个女儿就说妈妈我没有想违逆你哦ในที่สุดแล้ว我没有想背叛你哦ในที่สุดแล้วลูกสาวคนนี้ก็บอกว่าแม่จริงๆแล้วไม่อยากที่จะต่อต้านแม่เลย你不要逼我逼得太厉害啊แต่ว่าแม่อย่าบังคับหนูให้มากขนาดนี้他妈妈说我们不认你แม่บอกว่าฉันไม่รับพวกเธอ我们在家不没有你这样的人บ้านของเราไม่มีคนชั่วอย่างเธอ他的一个弟弟也在那里说น้องชายคนนึงก็บอกว่า说不如这样好了เอาอย่างนี้ละกัน我们给你我给你三千万เราให้คุณเราให้เธอ30ล้าน你不要再来烦我们了เราอย่ามายุ่งกับพวกเรา我们永远不要再见到你ต่อจากนี้ไม่ขอพบหน้าอีก这个时候他就没办法就把口袋里装的三份合同拿出来了หญิงสาวคนนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาสัญญา3ฉบับออกมาจากกระเป๋า是十年前二十年前他的母亲把他卖出去的那个契约สัญญาที่แม่เธอเซ็นเอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว那么有他的签字แล้วก็มีลายเซ็นของแม่有他妈妈的这个摁的手印แล้วก็มีแม่เธอได้ปั๊มลายนิ้วมือด้วย那么他们给儿子们看แล้วก็เอาให้ลูกๆดูลูกชายดู儿子看说这妈妈真的是你签的哟ลูกชายมองไปแล้วก็บอกเออแม่เซ็นจริงๆ那你为什么要卖她呢ทำไมแม่ถึงขายพี่ล่ะ他说因为她不是我的女儿啊อ๋อก็เพราะว่าเธอไม่ใช่ลูกฉันไง她不是你的女儿又是谁的女儿呢อ้าวไม่ใช่ลูกของแม่แล้วเป็นลูกใคร是原来是她的丈夫和当时那个牛肉那个妓院的一个女的生的孩子อ๋อจริงๆแล้วเธอเป็นลูกของภรรยาน้อยซึ่งเป็นอดีตโสเภณีอีกคนนึง所以她的丈夫呢生了这个孩子以后就把他抱回来了เมื่อสามีนั้นได้มีลูกคนนี้กับเมียน้อยแล้วก็ภรรยาน้อยแล้วก็นำเด็กคนนี้กลับเข้าบ้าน求你把这个孩子是无辜的แล้วบอกภรรยาหลวงว่าเด็กเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรช่วยเลี้ยงด้วย6 年之后ผ่านไป6ปี他的丈夫过世สามีเสียชีวิตไป所以他就把这个孩子养大เธอก็เลี้ยงเด็กคนนี้จนโต养到15岁เลี้ยงจนอายุ15 就把他卖到原来那个妓院ก็ขายเธอไปยังซ่องโสเภณีเด็ก那么这个旁边就有人看不下去了คนที่ดูรายการอยู่นี้ก็รู้สึกว่าทนไม่ได้ที่จะดูต่อไป这个妓院的这个老板呢就出来了แล้วก็ตัวพ่อเรา
จากซ่องโสเภณีแห่งนี้ก็ออกมาคือ你们一家人欺他也欺得太厉害ก็เลยออกมาแล้วก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยทำร้ายลูกสาวคนนี้หนักเกินไป他给了你挣了二十年的钱เธอเนี่ยหาเงิน20ปีส่งให้คุณทั้งหมด你们这两个弟弟都是靠他来上学靠他来奠定事业น้องชาย2คนนั้นได้มีโอกาสเรียนหนังสือก็เพราะว่าเธอได้เสียสละรายได้ของเธอมีโอกาสประสบความสำเร็จก็เพราะเธอเช่นเดียวกัน你现在怎么可以不认他แล้วตอนนี้จะมาไม่รับเธอได้ยังไง3000万就打发了吗เอาจะเอาเงินมา30ล้านแล้วก็จบเลย那个他的弟弟就说3000万你现在要不要不要就没有了น้องชายก็บอกว่าเอาไม่ล่ะ30ล้านถ้าจะเอาก็เอาตอนนี้ไม่เอาก็ไม่มี他说我不要这3000万ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่เอา我只希望回家แค่อยากจะกลับบ้าน可是呢这个他们一家人还是不让他回来แต่ว่าคนทั้งบ้านไม่ยอมรับเธอกลับบ้านhow来呢这个他的这个女儿的妈妈就说她不是我的女儿จนในที่สุดแล้วคนที่เป็นแม่ของเธอ所以我没办法让她回来ก็บอกว่าเธอไม่ใช่ลูกของฉันเพราะฉะนั้นไม่มีไม่ฉันไม่เห็นหนทางอะไรที่จะให้รับเธอกลับมาเพราะเธอไม่ใช่ลูกจริงของฉัน她说她其实是你自己的女儿其实是你这个妓院老板的女儿OK 妓院老板是女的就是对啊OK ครับคนที่ออกมานะฮะที่บอกว่าที่ออกมาบอกว่าพวกคุณเนี่ยทำลายผู้หญิงคนนี้เนี่ยตัวคนที่เป็นเจ้าของซ่องเนี่ยเป็นแม่เล้านะครับในที่สุดแล้วแม่ของผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นลูกของแม่เล้าคนนี้นี่เอง所以他说我当初你我的丈夫把孩子抱回来的时候ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยสามีเอาลูกฉันกลับบ้าน我就很恨ฉันก็เกลียด我就一直要报复อ่ะแล้วก็ต้องการที่จะแก้แค้นเพราะฉะนั้นฉันเลี้ยงลูกเมียน้อยคนนี้นี่แหละให้โตเพื่อที่จะแก้แค้น我把它卖给你ฉันขายเธอให้กับเธอ卖出去แล้วเธอก็ขายต่อไปให้คนอื่น就是他的亲妈妈把自己的女儿逼着卖了ก็คือจริงๆแหละตัวแม่ที่แท้จริงแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยกลับกลายเป็นคนขายลูกต่อไปอีก这二十年间他跑出去以后被抓回来他妈妈又打他ในช่วงเวลา20ปีเนี่ยขณะที่ลูกคนเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยหนีออกไปจากอีกซ่องหนึ่งแล้ววิ่งกลับมายังซ่องเดิมเนี่ยไอ้ตัวแม่เล้าเดิมซึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงก็ลงโทษเขา所以这个女儿完全崩溃了จนในที่สุดเหตุการณ์นี้เปิดเผยออกมาคนที่เป็นลูกสาวนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจล่มสลายไป原来自己养她的母亲只是为了害她คนที่เลี้ยงเธอเลี้ยงเพราะว่าต้องการทำร้ายเธอ而真正的生母呢是她的老板คนที่ให้กำเนิดเธอกลับกลายเป็นนายจ้างเธอซึ่งก็คือแม่เล้า是他这个妓院他妈妈说他是妓院最红的妓女แล้วก็เธอได้กลายเป็นโสเภณีที่มีชื่อเสียงที่สุดในซ่องนั้น他为了不愿意害自己的这个家人แล้วเนื่องจากว่าเธอไม่ต้องการที่จะทำร้ายครอบครัวของเธอ也不敢跑เธอก็ไม่กล้าหนีออกไปจาก因为合同上说了跑了的话就要赔400万เพราะว่าในสัญญาการขายนั้นในนั้นระบุไว้ว่าถ้าหากว่าเด็กคนนี้โสเภณีคนนี้หนีออกไปจากซ่องทางครอบครัวเดิมจะต้องเสียค่าปรับ4ล้านเหรียญ所以现在呢就是真相大白จนในที่สุดนั้นความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยออกมา在旁边的他那个大儿子的那个他的大弟弟ลูกชายคนโตนะครับก็คือน้องชายคนโตนั่นน่ะ听了以后就非常的，他说对他妈妈说非常的失望。เมื่อเขาได้ยินเรื่องเหล่านี้แล้วเขารู้สึกผิดหวังกับแม่เขา。他说妈妈，你从小教我们要感恩。เขาบอกว่าแม่ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแม่สอนเราว่าให้เรารู้จักตอบแทนบุญคุณรู้จักชื่นชมในความช่วยเหลือของคนอื่น。他说我也一直很听话。แล้วก็เชื่อฟังแม่มาตลอด。也要学习感恩。ก็อยากจะตอบแทนบุญคุณ。没想到我的姐姐是这样养活我们。แต่ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่สาวเราต้องเสียสละแบบนี้เพื่อที่จะมาเลี้ยงเราจนโต你这样对待他การที่แม่ปฏิบัติอย่างนี้กับพี่สาว他就跟他说对不起ก็บอกว่าขอโทษ我以后不会养你了ต่อจากนี้ไปผมจะไม่เลี้ยงแม่อีกต่อไป他看清了他妈妈的真实的面目เขาได้มองเห็นท่าแท้ของแม่ตัวเอง就断绝了这个母子的关系ก็ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก所以我们在圣经上我们他就说这个他的姐姐他说我来管你แล้วเขาก็ไปหาพี่สาวบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะเลี้ยงพี่สาว他也来照料他的这个外孙女แล้วก็จะดูแลหลานด้วย所以我们在圣经里我们看到是这样的ในพระคัมภีร์ก็เหมือนกันนะครับเราก็เห็นซาตาน欺骗整个世界ซาตานนั้นได้หลอกลวงโลกต่างๆใน没有人能看清楚他真实的面貌是什么ไม่มีใครสามารถมองเห็น
ภาพลักษณ์ที่แท้จริงของซาตานได้我们都是跟着他去背叛上帝เราก็ติดตามซาตานไปกบฏต่อพระเจ้า到天上的到十字架这一刻แต่ว่าจนถึงบัดดลแห่งการตรึงไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์天上的天使เราทูตสวรรค์ในแผ่นดินสวรรค์和诸世界และมนุษย์ในโลกต่างๆในจักรวาล才看清楚撒旦真正的面目是ก็ได้มองเห็นท่าแท้ของซาตาน所以他们和撒旦之间的感情的链接最后被剪断ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างโลกเหล่านี้กับซาตาน但是我们人呢还没有能够完全看清แต่มนุษย์เราในโลกนี้ยังไม่สามารถมองเห็นท่าแท้ของซาตานได้所以我们今天有一个使命ทุกวันนี้เราจึงมีคำสั่ง就是要把上帝的品格去传扬出来ว่าเราจะต้องถ่ายทอดอุปนิสัยของพระเจ้าออกมา让我们能够更好的看认识上帝的品格เพื่อเราจะได้รู้จักพระลักษณะของพระเจ้าได้มากขึ้น预言之灵也帮助我们来明白撒旦的本来面目วิญญาณแห่งพยากรณ์ช่วยให้เรามองเห็นท่าแท้ของซาตานสิ่งที่我们能够在这个善和恶中间做出选择เพื่อเราจะได้เลือกสรรหนทางที่ถูกต้องในการทำสงครามระหว่างความดีและความชั่ว所以我们可能已经有很长时间呢或者没有看这个书了เราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือของเอเลนไวท์เป็นเวลานาน我建议呢我们不妨回去把已经有的预言之灵再拿出来看一下อยากลองเสนอว่าถ้าลองกลับไปแล้วเอาหนังสือของเอเลนไวท์มาอ่านดู我来参加这个基督复临安息日会ผมมาเป็นสมาชิกเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์也是因为读了善恶之争这本书เป็นเพราะว่าได้อ่านหนังสือGreat Controversy มาก่อน我相信我们今天看了这么一点点แล้ววันนี้เราได้ได้พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆ只是从一个角度来看预言之灵对我们的帮助เป็นการมองในมุมมองเล็กๆเพียงมุมมองเดียวเท่านั้นว่าวิญญาณแห่งพยากรณ์ช่วยเราได้อย่างไร应该能够帮助我们能够更好的来珍惜上帝给我们的最后的这个礼物ก็หวังว่าเราจะได้สามารถที่จะไปวิเคราะห์ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราสิ่งนี้那么有中国有一首诗里面这样说ในประเทศจีนนั้นมีบทกวีพูดไว้อย่างนี้แต่不知道好不好可能不太好翻译啊เราจะลองแปลเป็นภาษาไทยดู会当凌绝顶一览众山小就是当你爬到一个高的山上去的时候เมื่อขณะที่เราขึ้นเขาขึ้นไปจนถึงสุดยอด你看到其他的那个山呢都已经很小了เมื่อมองไปยังเขาอื่นๆนั้นจะรู้สึกว่ามันเล็กมาก你看过大海之后เมื่อท่านได้มองเห็นทะเลที่ใหญ่โต其他的水对你就没有什么吸引力了แหล่งน้ำอื่นๆนั้นก็ไม่มีแรงดึงดูดอีกต่อไป当你在最好的这个老师门下受过教育之后เมื่อท่านได้รับการศึกษาจากอาจารย์ที่ดีที่สุด一般的人对你的说法就没有什么吸引力了คนอื่นจะมองท่านยังไงก็ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป怀师母的著作บทประพันธ์ของเอเลนไวท์是耶稣的见证คือคำพยากรณ์ของพระเยซูคือคำพยานของพระเยซู是圣灵的作品คือบทประพันธ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์当我们来开始来看这些作品的时候เมื่อเราอ่านหนังสือเหล่านี้其他的书就没有什么意思หนังสือต่างๆที่เหลืออยู่ก็ไม่มีความหมายอะไร只是当我们不清没有把这个珍惜的时候แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้สนใจอ่าน我们就会被其他的东西所吸引สิ่งอื่นก็จะมาดึงดูดเราไป那么今天有很多的这个新的书又特别多วันนี้มีหนังสือใหม่ๆออกมามากมาย我想在这点我们做一个呼吁吧วันนี้อยากจะร้องเรียก愿大家选择最好อยากให้ท่านเลือกสิ่งที่ดีที่สุด爬到最高的山上面ขึ้นไปยังเขาที่สูงที่สุด我们在那里能够把天看得更清เมื่อเราอยู่บนนั้นเราจะมองเห็นสวรรค์มองเห็นท้องฟ้าได้กว้างขึ้นเราจะมีทัศนคติมีมุมมองที่ใหญ่ขึ้น愿上帝赐福我们ขอพระเจ้าประทานพระพรให้เรา珍惜预言之灵ให้เราได้มองเห็นคุณค่าของวิญญาณแห่งธรรมยากร